พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนคลังข้อมูลดิจิทัล D-Space ในแต่ละปีหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆมักจะผลิตหนังสือเอกสารและวิดิทัศน์ออกมาจำนวนมากเลยนะครับถ้ามีวิธีที่จัดเก็บไว้ได้อย่างเป็นระบบจะถือเป็นแหล่งองค์ความรู้ขององค์กรได้ดีทีเดียวนะครับใช่แล้วค่ะและตอนนี้ก็มีผู้นำระบบการจัดทำคลังข้อมูลดิจิทัลมาใช้แล้วซึ่งนอกจากจะช่วยจัดเก็บข้อมูลได้ดียังค้นหาข้อมูลเพื่อนำกลับมาใช้งานได้ง่ายด้วยค่ะบริษัทปันสารเอเชียจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคลังข้อมูลและจดหมายเหตุดิจิทัลได้พัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัล Open Source D-Space ซึ่งเป็นระบบจัดเก็บและบริหารจัดการทรัพยากรดิจิทัลที่เป็นผลผลิตจากองค์ความรู้ขององค์กรเช่นไฟล์หนังสือไฟล์เอกสารไฟล์นำเสนอไฟล์วิดิทัศน์โดยจัดเก็บไฟล์ตามมาตรฐานสากลและตามหลักวิชาการของการสงวนรักษาระยะยาวระบบ D-Space ช่วยให้การจัดเก็บไฟล์เรียกดูสืบค้นและเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบต่างๆสะดวกง่ายดายเหมาะกับการใช้งานในมหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยหน่วยงานราชการรวมถึงชนที่มีการผลิตหรือเผยแพร่ความรู้ต่างๆดังเช่นมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้นำ D-Space ไปใช้ในการจัดเก็บวิทยานิพนธ์และผลงานของมหาวิทยาลัยทั้งหมดเพื่อเก็บรักษาไว้ในระยะยาวอย่างเป็นระบบและเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปนำไปใช้ประโยชน์อีกด้วยสนับสนุนโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025648000